สวัสดีครับแฟนลำวงที่รักทุกท่านครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนางรำทั้งหลายกองเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูด3เรื่องครับคือวันพรุ่งนี้เช้านะครับก็คงจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะได้ล้านวิวนะครับก็ทยอยได้ล้านวิวมาเรื่อยๆนะครับก็จะพูดถึงคลิปนี้ก่อนนะครับสัก20นาทีต่อจากนั้นก็จะเป็นการสอนการตลาดออนไลน์ให้นักศึกษานะครับและช่วงท้ายก็จะเป็นการให้แนะนำเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เป็นอาจารย์สอนพิเศษนะครับว่าจะทำออนไลน์ได้ยังไงนะครับคือช่วงนี้ก็ไปติวให้นักศึกษาตัวต่อตัวไม่ได้ก็ต้องติวออนไลน์นะครับนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยทำเป็นตัวอย่างก่อนนะครับแต่เนื่องจากเนี่ยเป็นเพจของรำวงเพชรบุรีนะครับก็ต้องพูดถึงรำวงสักนิดนึงนะครับคนอื่นก็ต้องโฆษณานางรำของเรานะครับว่ามีจุดเด่นอย่างไรนะครับใครได้ไปเป็นสะพ้ายหรือครอบครัวเนี่ยนะมีแฟนเป็นนางรำเนี่ยส่วนหนึ่งที่ได้เปรียบสาวคนอื่นก็คือว่าเป็นคนที่แต่งตัวสวยได้เร็วครับด้วยงบประมาณที่ไม่มากสวยได้ในราคาที่ถูกกว่าครับเครื่องสำอางเขาใช้เป็นแต่งหน้าเขาแต่งเองเป็นพูดง่ายๆถ้าร้านเสริมสวยปิดเนี่ยมีนางรำเนี่ยที่สวยอยู่คนเดียวครับคนอื่นนี่หมดสวยเลยครับเพราะร้านเสริมสวยปิดแต่เขาแต่งหน้าเองได้อันนี้คือข้อได้เปรียบนะครับแต่งตัวดีใครต้องการมีแฟนเป็นนางรำแล้วก็ต้องการโชว์คนอื่นว่าโอ้แฟนฉันสวยเนี่ยนะครับนางรำไม่ผิดหวังครับนี่คือข้อได้เปรียบนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะเข้าสังคมหรือทำกับข้าวเป็นหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่บุคคลครับเป็นคนๆไปนะก็ดูกันเอาเองเราพูดถึงข้อได้เปรียบคราวนี้จะมาพูดถึงคลิปที่ได้ล้านวิวนะครับก็คือคลิปนี้โฆษณาที่เข้ามาก่อนนะครับดูโฆษณาที่เข้ามาก่อนว่าทำไมเราทำกระดาษแบบนี้โฆษณาแบบนี้ถึงเข้ามารถอันนี้เป็นโฆษณายามาฮ่าใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็ใช้แบบนี้จะบอกว่านางรำของเราก็ทำได้นะครับแบบนี้นะครับหรือว่าลูกค้าสามารถสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคือลูกค้าที่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่เรามีการลงทะเบียนการรับประกันคุณภาพสินค้าหรือ PDI ให้ทุกคันพร้อมเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องมือ Yamaha Diagnostic 2เชื่อครับคลิปนี้ก็ได้900,000กว่าแล้วครับพรุ่งนี้เช้าก็จะได้ล้านวิวแล้วนะครับก็ไปติดตามดูกันเอาเองนะครับ
ใน YouTube นะครับตอนนี้เป็นคลิปเก่านานแล้วนะครับบางหลังก็เปลี่ยนแปลงไปหลายคนเหมือนกันไปอยู่วงอื่นบ้างอำลาวงการนี้ไปบ้างนะครับครับอันนี้ที่ผมทำคลิปขึ้นมานะครับถ่ายทำอันนี้ก็คือโฆษณาลงครับโฆษณาที่เข้ามานะครับในคลิปนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็เห็นไหมครับว่าธุรกิจออนไลน์รู้สึกว่านี่จะเป็นคีย์เวิร์ดก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหมดนะครับโฆษณาเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดใช่ไหมครับช่วงนี้ก็โฆษณาก็ได้เยอะนิดหนึ่งคลิปหนึ่งมีถึง2โฆษณาในคลิปเดียวนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มันมีสื่อที่ช่วงโควิดเนี่ยมีสื่อผลิตออกมาน้อยครับช่องที่ผลิตงานอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นช่องลำวงเนี่ยนะครับเติบโตถึง 30% นะครับของธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยของแกมมี่ RS หรืออะไรเนี่ยเขาจะโตประมาณ 10% ครับโตแค่ 10% เฉพาะในรายดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับในเริ่มคราวนี้เป็นเริ่มของการสอนออนไลน์แล้วนะครับเป็นเวลาของนักศึกษาแล้วนะครับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับที่เกี่ยวกับลำวงคือธุรกิจบันเทิงจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือ RS ที่เขาปรับตัวมาตั้งนานแล้วนะครับธุรกิจเนี่ยครับก็เขายืนอยู่ได้ด้วยธุรกิจ4อย่างของเขาครับเขาทำอยู่4อย่างแต่ในผลประกอบการเนี่ยที่เขาบอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีอยู่แค่3อย่างนะครับคือธุรกิจการพาณิชย์ธุรกิจสื่อแล้วก็ธุรกิจเพลงและอื่นๆนะเพลงและอื่นๆเนี่ยคงจะหมายถึงลิขสิทธิ์จะอธิบายให้ฟังนะครับในช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับเฮียฮ้อนะฮะนี่เฮียฮ้อกับเฮียจั๊วเขาได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจของเขานะครับจากเพลงเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่คู่แข่งแกมมี่แล้วครับเขาไปสู่ธุรกิจการพาณิชย์แล้วครับเพราะว่าดูจากรายได้เขาแล้วเนี่ยเขามาจากธุรกิจพาณิชย์คือค้าขายออนไลน์นั่นแหละครับนะค้าขายนะถึงตอนนี้มียอดถึง 55% สื่อ 35% นะครับส่วนเพลงธุรกิจดั้งเดิมเขาว่า 9.3% เองนะครับก็คือที่จริงแล้วเขาบอกว่าเขามีอีกหนึ่งธุรกิจก็คือการบริหารลิขสิทธิ์ซึ่งเขาไม่ได้พูดไม่แสดงต่อหลักต่ออะไรงบในงบการเงินเขาไม่ได้แยกอันนั้นออกมาโดยตรงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปทำเองข้างนอกนะก็คือว่าใครมาซื้อลิขสิทธิ์เขาว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับบริษัทได้เอามาเข้าบริษัทหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ที่เขาออกสื่อนั่นมีทั้งหมด4นะ4ก็คือการบริหารลิขสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะครับทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพาณิชย์นะครับเขาได้เปลี่ยนมาหลายปีนะครับจนกระทั่งว่าธุรกิจนี้โตกว่าธุรกิจเพลงมากเขาจึงไปให้ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนหมวดธุรกิจของเขาครับเป็นธุรกิจพาณิชย์ทำให้การคำนวณการอะไรเนี่ยดีขึ้นกว่าเก่าครับเกิดอะไรก็ดีกว่าอะไรกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของนักวิเคราะห์หุ้นเขาจะวิเคราะห์เองว่าธุรกิจพาณิชย์กับธุรกิจเพลงเนี่ยเขาถือว่าธุรกิจพาณิชย์เนี่ยมันดีกว่าครับ
คือให้เกรดดีกว่าหุ้นก็คงจะดีกว่านะครับนะเฮียฮอเขาเบนเข็มธุรกิจมาทางนี้ได้อย่างไรนะครับก็คือว่าดูจากผู้ติดตาม YouTube ของ RS กับแกรมมี่เนี่ยก็หรือเพลงที่เขาประเมินเอาไว้นะครับเขาจะมีแฟนคลับอยู่ประมาณ10ล้านกว่าคน11 12ล้านประมาณเนี้ยแกรมมี่ไม่รู้ว่าตอนนี้ถึง15ล้านหรือเปล่านะครับคนที่มีแฟนคลับแฟนเพลงอยู่ในมือถึง10ล้านคนเนี่ยนะ10กว่าล้านคนเขาก็ย่อมหาธุรกิจเข้ามาซัพพอร์ตกลุ่มของเขาได้นะครับก็คือว่าในแฟนเพลงที่ฟังเพลงเนี่ยของเฮียฮอเนี่ยของ RS เนี่ยนะครับใน10กว่าล้านคนเนี่ยเขาค่อยๆเอาของมาขายให้คนกลุ่มนี้ก็คือว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพลงของเขานะครับก็คือแฟนเพลงของเขาเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนเป็นผู้ใช้แรงงานหรือเปล่าเป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านหรือเปล่าที่ฟังเพลงของเขาเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าอายุเท่าไหร่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยครับเขาติดต่อได้โดยการที่ว่าเขามีสื่ออย่างหนึ่งนะครับคือว่าสื่อของเขาเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีทั้งของเขาเองมีทั้งเป็นพันธมิตรนะเขามีช่องพันธมิตรด้วยก็คือช่องไทยรัฐทีวีหรืออะไรเนี่ยเขาก็ร่วมกันเห็นไหมจะมีว่าเพลงของเขาเนี่ยจะออกสื่อเหล่านี้แล้วก็แทรกด้วยการขายของนะของเขาเนี่ยเขาจะเป็นของเกี่ยวกับอะไรนะครับลูกค้าเขาก็ไม่ได้จับเขาก็ไม่ได้เอาของทุกสิ่งมาขายให้กับแฟนเพลงแฟนคลับของเขานะครับเขามีเฉพาะเรื่องสุขภาพมาก่อนเลยสุขภาพแล้วก็ความงามครับธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับความงามธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยทั้งตลาดโดยรวมเป็นแสนล้านนะครับอย่าลืมว่าเป็นถึงแสนล้านนะครับเขาแค่แบ่งแสนล้านเนี่ยเอามาเข้าลูกค้าเขา10ล้านคนเนี่ยเขาจะทำไม่ได้ชั่วหรือเขาคิดอย่างนั้นครับเพราะเขามีสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อของเขาเนี่ยบางทีก็บางช่องสารพัดช่องนะครับบางช่องก็เปิดเพลงทั้งวันทั้งคืนเลยครับตีหนึ่งตีสองมีครับตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เขาก็ยังขายของได้นะครับของได้เนี่ยพันธมิตรอีกอย่างนึงก็คือบริษัทขนส่งสินค้าเนี่ยไหมเคอร์รี่เขาก็ร่วมด้วยใช้บริการเคอร์รี่ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องทำแข่งอะไรกับเคอร์รี่ธุรกิจนี้เขาไม่ต้องมีเคอร์รี่เขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเคอร์รี่ไงครับเขาต้องการอะไรเคอร์รี่เขาย่อมจะซัพพอร์ตเขามากกว่าปกตินิดนึงฮะเช่นขออะไรที่พิเศษหน่อยอ่ะเช่นมารับสินค้าที่นี่อะไรนี่ส่งของด่วนอะไรเงี้ยอะไรก็ขอให้ส่งของของเขาก่อนราคาคิดตามน้ำหนักคิดตามระยะทางอันนี้เขาต่อรองกันได้อยู่ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็โฟกัสที่กลุ่มลูกค้า10กว่าล้านคนเนี่ยกลุ่มแฟนคลับเนี่ยที่ฟังเพลงเขาเนี่ยซื้อของเขาผลิตภัณฑ์ของเขาครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์คอยรับออเดอร์พิมพ์บินแพ็คของทำงานทั้งวันทั้งคืนในตึกของ RS หรืออะไรเนี่ยครับนะบางส่วนก็นอนที่นั่นเลยนะครับในช่วงโควิดนี่ก็บอกไม่ต้องกลับบ้านแล้วติดเคอร์ฟิวก็อยู่กันที่นี่แหละนอนกันที่นี่เลยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องส่งของก็ไม่ต้องกังวลแพ็คของเขามีคนทำเรื่องสื่อของเขาก็มีของเขาเองนะครับสื่อเนี่ยครับนะมีช่อง RS อะไรของเขาเองเพราะนั้นอัดยายซื้อขนมยายครับธุรกิจที่เป็นพาณิชย์นะครับ
เวลาโฆษณาก็โฆษณาในสื่อของตัวของเขาเองนั่นแหละแล้วก็สื่อของพันธมิตรซึ่งเขาไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เนื่องจากมันมีกำไรไงเขาก็มีเงินไปจ้างสื่ออื่นได้ยิ่งมีช่วงโควิดอะไรตรงนี้สื่อก็ต้องลดราคาอะไรเป็นพิเศษนั่นแหละเขาก็ต้นทุนถูกลงครับในสื่อต่างๆเนี่ยนะส่วนธุรกิจเพลงเนี่ยที่ยังอยู่ได้มียอดขายอยู่เนี่ยไม่ใช่จัดคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตนี่เขาแบบสนิทเลยไม่เหมือนแกมมี่คือแกมมี่เนี่ยจัดคอนเสิร์ตไม่ได้ในช่วงนี้แต่ว่าหลังโควิดเนี่ยเขายังมีสัญญาจ้างอยู่มีงานรออยู่เยอะนะของแกมมี่นะแต่ของไอซ์เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้ทำสัญญากันเป็นข้ามเดือนข้ามปีอะไรมากมายเขาก็งดในช่วงนี้นะครับแล้วก็ธุรกิจจัดงานอีเวนต์อะไรของเขาเนี่ยถี่มากนะครับอันนี้ก็ถ้าจัดงานอีเวนต์เนี่ยของ RS เนี่ยหายไปเลยนะครับแต่ธุรกิจเพลงที่อยู่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์บ้างเรื่องสื่อเรื่องผลิตรูปแบบของเพลงที่อยู่ในรูปของซีดีมิวสิกวิดีโอหรืออะไรเนี่ยเขาอยู่ในรูปดิจิตอลอยู่แล้วนะครับส่วนเนี้ยมันเหมือนกับเป็นสินทรัพย์ของเขานั่นแหละนะครับคือมีอะไรที่อยู่ในซีดีในสื่อต่างๆอะไรทั้งนี้เนี่ยก็มีคนมาซื้อไปออกอากาศไงครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคนตกงานกันเยอะหรืออะไรเยอะเนี่ยอยากจะทำช่องทีวีอยากจะมีรายการก็ผลิตเองใหม่ไม่ได้ช่วงนี้นะครับก็ต้องมาซื้อเช่นคุณมีมิวสิกวิดีโอไหมผมอยากได้อัลบั้มเพลงคุณไปลงช่องของผมอย่างสมมติว่าผมอยากมีทีวีของผมเองสักช่องหนึ่งเนี่ยก็ไปซื้อเวลาออกอากาศแต่ไม่มีอะไรเข้าไปใส่นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคอนเทนต์ไงครับเขามีคอนเทนต์เก่าซึ่งยังขายได้อยู่ครับนะของ RS เนี่ยมีอยู่นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือลิขสิทธิ์เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดใครที่ซื้อเพลงซื้ออะไรไปร้องใหม่ไปอะไรเงี้ยก็คือมาซื้อเขาอะนั่นแหละครับอย่างเช่นว่าใครเจ้าของช่อง YouTube ใหญ่ๆเนี่ยบางทีอยากได้เพลงของ RS อยากไปร้องเองอะไรเองเนี่ยก็เจรจากับ RS บอกเนี่ยผมซื้อลิขสิทธิ์ของคุณดิฉันซื้อลิขสิทธิ์ของคุณจะไปร้องเองใน YouTube อะไรทำนองนี้แหละครับหรือจะไปร้องงานใหญ่ๆงานอะไรอันนี้คือช่วงที่ออกงานอีเวนต์เนี่ยก็จะมีนักร้องที่เขาออกจากค่ายไปแล้วออกจากค่ายอื่นมาแล้วออกจากค่ายใหญ่มาแล้วแต่ยังเดินสายร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าจะร้องเพลงของ RS หรือแกมมี่เนี่ยต้องไปขออนุญาตเขาก่อนไงครับต้องไปขอซื้อลิขสิทธิ์เช่นในฤดูกาลเนี่ยเขาจะทัวร์คอนเสิร์ตนะจะเอาเพลงของ RS ไปร้อง5เพลงของแกมมี่5เพลงเนี่ยทั้งงานคุณร้องได้แค่10เพลงคุณไปงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นคุณร้องได้10เพลงไปงานกาชาดของจังหวัดพิษณุโลกก็ร้องได้อีก10เพลงอัตราน้องเนี่ยนะครับมันก็คือการจัดการลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับหรือเดี๋ยวนี้ร้านคาราโอเกะหรืออะไรพวกเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะเอาเพลงไปร้องได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยครับแต่นี่เขาก็ทำเป็นในรูปดิจิตอลรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะทำออนไลน์เดี๋ยวนี้ลูกค้าก็อยากจะร้องเพลงหรืออะไรเนี่ยก็จ่ายเงินออนไลน์เลยจ่ายเท่านี้เท่านี้แล้วก็ร้องได้เลยอะไรทำนองเนี้ยแต่คนธรรมดาเนี่ยร้องอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีใครไปจับคุณหรอกครับนะมันมีใครนั่นนะก็เฉพาะสถานที่ใหญ่นะร้านอาหารดังๆจะเปิดเพลงของเขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับหรือไปแสดงงานกาชาดใหญ่ๆงานประจำปีของวัดเงี้ยเอาเพลงเขาไปร้องไม่ได้ครับนะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์จริงๆเขาก็เห็นใจแล้วครับคงไม่แพงนะครับซื้อเขา10,000 20,000เขาก็ให้แหละนะแต่ก็มีระยะเวลานะแล้วแต่สัญญาคุณจะร้องเฉพาะฤดูกาลนี้อย่างเดียวทัวร์งานกาชาดงานอีเวนต์ต่างๆอันนี้ได้นะเห็นไหมครับว่า RS เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือธุรกิจเพลงเดี๋ยวนี้ธุรกิจเพลงนั้นเหลือเพียง 9.3% นะครับ
ไปเน้นหนักทางด้านการขายของขายของให้กับแฟนคลับนั่นแหละครับแล้วก็ธุรกิจสื่อซึ่งธุรกิจต่อเนื่องกันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นแกมมี่เองเอ RS เองเนี่ยอยู่ได้ด้วย4ธุรกิจนะไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะหมายถึงว่าในตลาดหลักทรัพย์เขาแจงอยู่แค่3ธุรกิจแต่ในสังคมทั่วไปรับรู้กันนะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริหารลิขสิทธิ์ด้วยนะการบริหารลิขสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วก็ RS เนี่ยเขาไม่ได้ลดคนเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในปี61เนี่ยเขากำไร516ล้านปีนี้คือปี61 516ล้านรู้สึกปี62 63นี่กำไรเพิ่มขึ้นมากเลยเพราะว่าธุรกิจพาณิชย์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีห้างสรรพสินค้าเลยนะคือออนไลน์ล้วนๆเลยครับธุรกิจพาณิชย์ของเขานะออนไลน์หมดเลยครับได้รับอนุสงส์จากโควิดไงครับคนซื้อของออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 30-40% นะครับยอดขายเขาก็เลยกระเตื้องขึ้นโควิดทำให้ RS มีรายได้เพิ่มขึ้นมีผลประกอบการดีขึ้นครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงที่เขากำไรเป็นพันล้านทั้งที่ยอดขายน้อยกว่านะของแกมมี่แต่แกมมี่กำไรแค่10กว่าล้านเองในแต่ละปีเทียบปีต่อปีนะผมไม่ได้ดูปีล่าสุดนะปีก่อนๆ นะคือแกมมี่จะกำไรเยอะเอ้ยไม่ใช่ยอดขายสูงกว่าแต่กำไรน้อยกว่าครับก็แสดงว่าเขาบริหารต้นทุนให้ต่ำเท่ากับ RS ไม่ได้ RS ได้เปรียบเรื่องต้นทุนการประกอบธุรกิจของเขานะครับนะเห็นไหมก็คือหลักวิธีคิดของเฮียฮอนะครับก็คือเปลี่ยนแฟนคลับคนฟังเพลงนะให้เป็นลูกค้าซื้อของเขานะครับสิ่งที่เอามาขายก็คือขายออนไลน์ขายอะไรต่างๆก็ต้องไปติดตามเขาเองว่าเขาขายอะไรบ้างก็ต้องไปดูตามช่องต่างๆว่ามีโฆษณาอะไรมาขึ้นตรงนี้นะครับนะอันนี้ก็จบไปตอนนี้ได้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเห็นไหมพูดถึงแกมมี่ก็มีนะครับแกมมี่เขาก็เปลี่ยนธุรกิจนะแต่เขายังคอนเสิร์ตอยู่ยังเกี่ยวกับธุรกิจเพลงอยู่นะครับก็คือได้รับอานิสงส์จากการที่ว่าทุกค่ายนะแย่หมดมีเขาเป็นหลักอยู่อันเดียวคือแกมมี่นะครับแค่นั้นเองแต่ธุรกิจเพลงโดยรวมต้องปรับตัวนะธุรกิจบันเทิงอะไรทั้งเนี้ยต้องปรับตัวมากต้องมาออนไลน์มาดิจิตอลหมดจะออกอัลบั้มเดินสายอะไรไม่ได้แล้วนะครับคือบันได3ขั้นของเขาน่ะตอนนี้ก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเปลี่ยนนะครับต้องดูของ RS ก่อนนะครับในธุรกิจที่เกี่ยวกับเพลงเนี่ยการสร้างศิลปินใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบหุ้นส่วนครับไม่ใช่เป็นแบบนายกับบ่าวแล้วนะครับเป็นแบบหุ้นส่วนนะครับก็คือนักร้องเมื่อก่อนก็มีร้อยกว่ามีหลายร้อยคนมั้งครับ 2-300 คนตอนนี้ก็เหลือแค่30คนนะครับส่วนนอกนั้นน่ะเป็นหุ้นส่วนกันหมดเอาชื่อ RS ไป R สยามไปเอาชื่อนี้ไปคุณดังขึ้นมาคุณมาร่วมกันนะใช้ชื่อ R สยามมั่งก็มีอะไรก็จอยกันมาช่วยเหลือกันแต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับการเป็นหุ้นส่วนกันนั่นเองเป็นแฟรนไชส์กันคุณไปลงทุนของคุณเองคุณไปจัดคอนเสิร์ตเองอะไรคุณหาเองหมดคุณมีอะไรคุณเองเลยแต่เพียงแต่มีชื่ออาสยามติดไปเขาก็คงช่วยด้านเทคนิคด้านอะไรนิดๆนะตามสัดส่วนของเขาครับตามสัญญาไปศิลปินก็ต้องหาทางดังด้วยตัวเองก่อนนะครับคือดังควบคู่กันไป
คุณได้เราได้อะไรทำนองนี้แหละครับไม่มีการแบบได้เปรียบเสียเปรียบกันนะไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะมองว่าศิลปินใหม่ๆหน้าใหม่เนี่ยเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็ไม่จำกัดแนวเพลงนะแนวเพลง RS รับทุกแนวรับทุกแนวคุณต้องดังเริ่มดังขึ้นมานิดๆหน่อยๆก่อนแล้วก็ค่อยมาร่วมมือกันอะไรตรงนี้นะครับคือจะไม่มีการปั้นนะคือปั้นจากโนเนมมาให้ดังดังแล้วรวยเงี้ยดังแล้ว RS รวยคนเดียวอย่างเงี้ยคือปั้นดินให้เป็นดาวเงี้ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีการปั้นดินให้เป็นดาวแล้วมีแต่ว่าดาวแต่ว่ายังไม่มีประกายเป็นเพชรที่ยังไม่มีประกายก็มาจีรนัยมาทำอะไรกันให้มีประกายแต่ลงทุนไปด้วยกันนะครับรวยก็รวยด้วยกันเจ็บก็เจ็บด้วยกันทำนองนี้แหละครับนะก็เป็นแบบนี้เลยธุรกิจนะก็คือว่าต้องมองให้ออกว่าลูกค้าของคุณเป็นใครนะครับแล้วมีอะไรจะไปขายลูกค้าเราบ้างทำนองนี้ครับนะอันนี้ย้อนกลับมาเปรียบเทียบกับรำวงก่อนนะครับรำวงของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะเปรียบเทียบให้ฟังเลยเนี่ยก็คือว่าการที่ผมไปถ่ายคลิปของลำวงเนี่ยนะครับผมมองว่ามันแตกต่างจากหมอลำหรือโคโยตี้อย่างไรนี่ครับอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่ามันคนละตลาดกันนะครับอันนี้เนี่ยมีคนมาคอมเมนต์ว่าเป็นศิลปินอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหรืออะไรเงี้ยครับแสดงว่าคนที่มาดูเนี่ยเขามองว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยเลยของประเทศชาติเลยนะครับผมก็เลยไปคิดดูว่าแสดงว่าเขาอวดชาวโลกได้นะเห็นไหมผมมองดูเลยคนไทยที่อยู่ใน LAหรืออะไรเงี้ยจะร้านอาหารในอเมริกาหรือในต่างประเทศเนี่ยจะเปิดโชว์ลูกค้าเขาเนี่ยเขาจะเปิดได้ไหมเขาจะกล้าเปิดไหมดูแล้วอ่ะโปหรือเปล่าเห็นไหมครับอันเนี้ยผมจึงต้องถ่ายแบบให้ดูสุภาพที่สุดนะครับยังนายกเปิดให้คณะรัฐมนตรีดูได้อ่ะเนี่ยระวงเพชรบุรีเป็นอย่างนี้นะเปิดดูเห็นปะล่ะเห็นไหมหรือผู้ว่าในอำเภอเปิดให้คุณนายดูเห็นไหมเนี่ยลำวงบ้านเราเป็นอย่างนี้นะคุณนายดูโอเคใช่ได้เห็นไหมหรือผู้ชายจะขออนุญาตมาลำวงหน่อยอะไรเนี่ยเปิดให้ภรรยาดูโอเคสุภาพใช้ได้กล้าเปิดให้ดูอันเนี้ยครับนะก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรไปบรรยายให้กับเกษตรกรฟังเรื่องปุ๋ยเรื่องยาแล้วก็แทรกดลวงไงสามารถเปิดได้ไงครับใครๆเปิดได้ครับแต่ถ้าเปิดมาแล้วโปนะดูแล้วโปมากแล้วก็เต้นไม่สุภาพอันนี้เขาก็ไม่กล้าเปิดใช่ไหมครับไม่กล้าเปิดเนี่ยหลักเดียวกันเจ้าของบริษัทโฆษณาเขาก็ไม่เอาโฆษณามาลงใช่ไหมครับเขาไม่เอามาลงเด็ดขาดเพราะว่าของเขาขายไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็เอามาลงเห็นป่ะเนี่ยนี่คือโฆษณาเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าคลิปนี้ก็เห็นไหมเหลืออยู่แค่600กว่าจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เปิดมาหลายนาทีแล้วคงจะถึงล้านแล้วล่ะนะตอนนี้นะเนี่ยดูได้เลยนะครับสามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์ได้นะครับนะจุดเด่นของนางรำก็คือแต่งตัวเป็นแต่งตัวสวยด้วยงบประมาณไม่มากงบไม่มากก็สวยได้นะครับ
ใครที่มาเพชรบุรีจะรู้ว่าเขาแต่งตัวแบบเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาแต่ทำไมดูสวยเห็นไหมครับมันประกอบกันได้หลายอย่างคือการแต่งหน้าเขาแต่งหน้าเป็นเขาเลือกเสื้อผ้าเขาเลือกเป็นนะครับรับรองได้ไม่มีการแบบนะขายหน้าใครเด็ดขาดเลยเรื่องการแต่งตัวเรื่องงบประมาณจำกัดเนี่ยนะครับเห็นไหมสามารถที่จะไปออกงานได้ครับง่ายๆนะแล้วก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็หมดแล้วนะครับส่วนนักศึกษาที่ให้วิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ผิวๆให้ฟังนิดนึงนะเป็นการออเดิร์ฟนะครับยังไม่ได้สอนจริงจังนะครับนักศึกษาที่จะมาเนี่ยมารับฟังธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้นะครับมันก็มีเยอะนะครับธุรกิจออนไลน์นะก็ทุกอย่างต้องออนไลน์ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากโควิดมาเนี่ยทุกคนต้องออนไลน์ทุกธุรกิจต้องมีออนไลน์เสริมเสมอเลยนะครับอย่างผมไปเดินห้างเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับเปิดเป็นบางแผนกนะครับแผนกที่เขาไม่เปิดแต่เป็นการภายในเขามีการผมแอบไปดูเขามีการขายออนไลน์ครับนะอย่างห้างดังๆเนี่ยแผนกที่เขาขายออนไลน์ก็คือพวกห้องครัวครับห้องครัวเตาไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าอะไรนะหม้ออลูมิเนียมถ้วยถังกะละมังหม้อนะครับนั่นนะครับเขาขายมีการไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเขาง่ายๆนะครับใช้มือถือแล้วก็มีคนคุมมือถืออยู่คนเดียวแล้วคนออนไลน์ก็สาธิตไปยกสินค้าออกมาแบบนี้ครับยกมาเนี่ยอันนี้เท่านี้อันนี้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับมีคนไปหยิบของ1คนคนออนไลน์คนพูด1คนคนคุมกล้อง1คนส่วนคนที่คอยดูมือถือแบบนี้มี3คนครับคอยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ตอบคอมเมนต์ลูกค้าใครจะสั่งอะไรอะไรกดมาขอที่อยู่ขอบูโทรกลับนะมี3คนนะในแผนกหนึ่งก็คือเขาใช้คน5คนนะผมไปดูมาแผนกละ5คนแค่นั้นเองนะครับนั่นก็คือว่าแสดงว่าห้างในแผนกต่างๆทุกแผนกต้องขายออนไลน์ได้ครับนอกจากนั้นก็ข้างหน้าห้างก็มีเครื่องคอมครับเครื่องคอมก็เขาก็คงเลี่ยงบาลีครับคือแผนกที่ไม่เปิดเขาก็ขายออนไลน์ใช่ไหมแต่เขากดซื้อตรงหน้าห้างเลยเขาเอาคอมพิวเตอร์มาวางคุณอยากจะซื้ออะไรในห้างเนี้ยซื้อได้หมดเลยออนไลน์หมดคุณกดเอาเห็นไหมกดเอาคุณจะซื้อแผนกที่ยังไม่เปิดสมัยก่อนนั่นนะก็คือเสื้อผ้ายังไม่เปิดอย่างเงี้ยเขาก็เนี่ยอยากซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมกดคอมพิวเตอร์ตรงนี้เลยกดสั่งตรงนี้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปหยิบมาให้นะครับเขาก็ทำแบบนี้แหละครับออนไลน์นะครับอุปกรณ์ที่แสดงว่าการขายออนไลน์เนี่ยมันเวิร์กก็เพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์เนี่ยราคาสูงขึ้นแล้วก็ขาดตลาดครับสูงขึ้นแล้วขาดตลาดครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือไมค์ครับนี่ครับไมค์เปิดโอ้ผมมีเยอะแยะครับไมค์เนี่ยโอ้โหผมมีเป็นแบบเอามาถ่ายลำวงนะครับมีเยอะครับหลายตัวเป็นหลายยี่ห้อหลายขนาดหลายราคาเลยคือลดราคาทีผมก็ซื้อทีลดราคาทีผมก็ซื้อทีนะแล้วก็ซาวด์การ์ดบางทีเนี่ยบางคนเอาโน้ตบุ๊กเก่ามาไม่มีเสียงก็ต้องไปซื้อเก่าซาวการ์ดปรากฏว่าซาวการ์ดบางรุ่นขาดตลาดครับที่มันดีๆขาดตลาดบางคนอยากร้องเพลงอัดเพลงลง YouTube คืออยู่ว่างๆก็ทำไปก่อนนะก็คือมาร้องเพลงปรากฏว่าร้องเพลงเก่งด้วยนะร้องเพลงเก่งซื้อไมค์อย่างดีอะไรดีเลยไมค์แบบเสียงดีๆราคาเป็นแบบหมื่นนี่นะปรากฏว่าขาดตลาดเหมือนกันครับไม่ดีๆขาดตลาดครับ
ไหมที่ไม่ขาดตลาดก็ค่อยๆทยอยขาดไปทีละนิดทีละนิดครับคือรุ่นที่ต่ำๆลงมาต่ำๆลงมาเสียงไม่ค่อยดีนักก็เริ่มทยอยขาดตลาดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับนะหรือกล่องแคปเจอร์การ์ดกล่องที่ว่าตัดต่อภาพครับนี่จะบอกถึงว่าอย่างของผมเนี่ยเห็นไหมว่ามันตัดต่อภาพเห็นไหมนี่นี่มีหลายกล้องเห็นไหมหลายตัวสลับไปสลับมาได้นี่สลับไปนี่ได้เห็นไหมนี่นี่หน้าจอกล้องเยอะเห็นไหมผมยังเหลืออีกตั้งหลายตัวนะกล้องเอามาต่อแค่สองตัวเอาสองตัวมาต่อนะจะทำได้หมดก็ตอนนี้ผมจะพูดกับอาจารย์ชายเพื่อนผมแล้วมาอันนี้หมดนักศึกษาแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันใหม่นะมาเรียนกันใหม่คัดจริงมีนักศึกษาจริงมีนักศึกษาฟังสดๆจริงนะแต่ผมจะอัดเทปไว้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยมาพูดถึงเพื่อนผมอาจารย์ชายนะครับก็อาจารย์ชายเนี่ยจบตอนแรกจบวิทยาศาสตร์เก่งมากเก่งคณิตศาสตร์นะครับในระหว่างที่เป็นนิสิตก็สอนติวเป็นติวเตอร์สอนเด็กรุ่นน้องอะไรติดแพทย์กันเยอะแยะไปหมดเลยครับติดแพทย์บางคนเป็นนักไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเนี่ยโจทย์ไหนที่ใครทำไม่ได้อาจารย์ชายทำได้นะครับแล้วก็แต่งหนังสือขายหนังสือคณิตศาสตร์แบบต่างๆผมบอกว่าอาจารย์แยกเป็นวิชาเลยตีโกณก็เล่มหนึ่งนะหรือว่าอะไรนะล็อกกริทึมนะอีกเล่มหนึ่งคนละเล่มกันเรียกขานิดแล้วก็ถ้ามอปลายเนี่ยมีเพื่อนอีกคนเขาเก่งเขาทำไปแล้วก็เอามาต้นแล้วกันเห็นไหมอาจารย์ชายก็เอามาต้นผมก็ไปหาซื้อหนังสือที่ว่าคนประเทศไทยคนเอเชียไม่อ่านก็คือหนังสือที่มาจากประเทศคอมมิวนิสต์นะครับผมไปซื้อมาให้อาจารย์ชายเล่มหนึ่งก็เอาอะไรไม่มากครับผมซื้อมาแค่20บาทขายอาจารย์ชายไป200ค่าเดินหาก็ได้โจทย์จากประเทศรัสเซียหรืออะไรไม่รู้ปรากฏว่าเป็นโจทย์ที่ไม่เหมือนไม่มีใครเคยเห็นเลยนะพอลงหนังสือไปในโจทย์อาจารย์ชายเนี่ยสอบเข้าโรงเรียนเตรียมก็ไม่มีสอบเข้าในร้อยก็ไม่มีสอบเข้าโรงเรียนดังๆไม่มีโจทย์แบบนี้เลยนะครับผมบอกอาจารย์ชายก็เอาแค่10ข้อคือเอาทีละ10ข้อ10ข้อในวิชาต่างๆเห็นไหมแกก็ทำหนังสือก็คล้ายดิบคล้ายดีครับเพราะว่าโจทย์แกไม่เหมือนใครเลยนะครับโดยการสรรหาของผมนะครับก็คืออันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับอาจารย์ชายก็ขายหนังสือจนร่ำรวยไปแล้วครับเพราะว่าแกก็เป็นติวเตอร์มาตั้งแต่โอ้ยเกือบ30ปีแล้วล่ะนะก็ขายหนังสือมาตลอดนะครับมีใครได้ก็ค่าเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ที่ขายหนังสือเนี่ยก็เกือบแสนทุกเดือนนะเกือบแสนทุกเดือนค่าหนังสืออย่างเดียวนะนั่งกินนอนกินเกือบแสนเสื้อผ้าไม่ต้องซื้อทำงานบริษัทไม่ต้องไปไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรทั้งสิ้นนะใส่เสื้อยืดเก่งๆครับคุยมาสอนนักศึกษาเป็นติวเตอร์อีกต่างหากอันนั้นคืออีกรายได้หนึ่งนะครับนะก็คืออาจารย์ชายเนี่ยได้เงินแบบเดือนละแสนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรสักอย่างกินข้าวก็กินที่โรงงานนะครับแกก็สะสมเงินไว้เยอะนะซื้อหลักทรัพย์ไว้เยอะครับขนาดน้องชายของอาจารย์ชายนี่นะเป็นผู้พิพากษานะคงจะเกือบเป็นหัวหน้าศาลแล้วล่ะแกบอกเลยน้องชายแกยังต้องดิ้นรนทำนู่นทำนี่อยู่บอกแกอยู่สบายสบายนะครับนะก็เขายังถามผมเลยว่าเมื่อไหร่จะรวยสักทีจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศพร้อมเขาอยากเอาผมเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนนะครับ
คราวนี้ก็แต่คราวนี้เนี่ยบางทีเขาก็อยากจะช่วยนักเรียนนักศึกษาอยู่นะอาจารย์ชายนี่ก็ลืมเล่าไปนิดนึงก็คืออาจารย์ชายเนี่ยเก่งแบบหลับตาทำข้อสอบเอ็นทานได้ครับก็คือว่าแกติวมาเยอะๆจนกระทั่งเมื่อ10ปีที่แล้วนะหลังจากที่เรียนจบมาเป็น10ปีแล้วไปสอบเข้าวิวัฒน์จุฬาได้โดยที่หลับตาทำข้อสอบนะครับก็คือได้แล้วก็เรียนจนจบวิวัฒน์นะเรียน4ปีจบแล้วก็ไปทำงานเป็นทำงานอยู่บริษัท IT บริษัทหนึ่งครับก็ทำงานง่ายๆไม่อะไรเพราะรายได้ตัวเองก็มีอยู่เรื่อยๆติวนักศึกษาขายหนังสือใครไงไม่รู้ว่าอะไรเป็นงานอิเล็กกันนะทำมาเยอะคราวนี้เนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องโควิดนิดๆหน่อยก็เดี๋ยวอาจารย์อยู่บ้างๆก็จะไม่มีอะไรทำมาสอนนักศึกษาผมก็เลยบอกว่าเนี่ยสอนนักศึกษาก็ทำแบบนี้ก็คือว่าอาจารย์ชายนะบอกเลยนี่อาจารย์ก็เขียนโจทย์ใส่กระดาษให้นักศึกษาโต้ตอบกันก็โดยใช้มือถือนี่นะหรือจะเป็น iPad ก็ได้นี่นี่ iPad นี่นะ iPad ก็นี่ก็นี่นะใส่ iPad ไปนี่ใช่ไหมก็ iPad เนี่ยจะเขียนลงบนหน้า iPad ก็ได้แบบโบราณเขียนใส่กระดาษ A4 ก็ได้โดยใช้ปากกาที่มันเห็นชัดๆหน่อยนะเขียนไปโต้ตอบกับนักศึกษานะครับหรือจะเขียนบนหน้าจอคอมโดยใช้นี่คือเมาส์ปากกามานี่ครับเมาส์ปากกาก็ราคาแค่พันกว่าบาทเนี่ยผมก็ซื้อมาอันนี้เป็นเมาส์ปากกานะเขียนในนี้ก็เหมือนกับวาดรูปดิจิตอลได้เนี่ยเนี่ยปากกาเนี่ยนี่เขียนไปก็มันก็จะไปขึ้นหน้าจอนะอันที่7ทำให้ดูนี่นะครับนะก็เวลาโต้ตอบกับนักศึกษาก็ใช้มือถือเอานะทุกคนก็มีมือถืออยู่แล้วนะเนี่ยสบายพูดถึงธุรกิจดิจิตอลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกอย่างเอื้ออำนวยนะบริษัทส่งของก็มีต้องเยอะแยะราคาถูกคู่แข่งกับไปรษณีย์ไทยนั่นแหละครับไปรษณีย์เขาก็มีคู่แข่งนะบริษัทขนส่งก็มีเยอะแยะง่ายๆนะส่วนเรื่องการโอนเงินเห็นไหมการโอนเงินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะขายสักสติกเกอร์อันละ1สลึงอันละบาทอย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะโอนกันยังไงค่าโอนมันต้อง15บาทค่าโอน10บาทของราคาแค่บาทเดียวเงี้ยมันจะขายกันยังไงปรากฏว่าได้ครับเดี๋ยวนี้โอนเงินกัน10สตางค์1สตางค์ได้อยู่ครับไม่เสียค่าธรรมเนียมครับเห็นไหมมันก็จึงง่ายไงครับคุณวาดรูปขายทำสติกเกอร์ขายวาดดีไม่ดีก็ไม่รู้นะแต่คุณขายแค่1บาทขายแค่10สตางค์สติกเกอร์เนี่ย10สตางค์เนี่ยเห็นไหมขายในกลุ่มเพื่อนเห็นไหมขายไปเรื่อยๆเห็นไหมมันก็เป็นโอกาสของธุรกิจออนไลน์จริงๆโอนเงินก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมบริษัทส่งของก็เยอะแยะเพียงแต่คุณไปหามาขายหาของมาขายให้ได้นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วแต่ว่าผมเนี่ยที่ไลฟ์ตอนกลางคืนดึกๆหน่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับมันแบบเงียบสงบดีนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านขอบคุณที่ชมจนจบเลยนะครับแล้วเราก็จะมาคุยกันหลายๆเรื่องให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับ